านีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาร่วมกับไลปอนเอฟเนสกาแฟน้ำปลาตราปลาหมึกซูซูกิแอร์อามีนาแป้งเด็กจอนสันซิสเต็มมาสกาแคร์เครื่องครัวแกนฟิสซาตินพอลจักรยาน LA คาราบาวแดงชุดนักเรียนแมมมอธมาสเตอร์คูลแอร์นอกอาคารหมู่บ้านพัดสอนโตโยต้าชุดโฮมเทียเตอร์ลีออสเป็ดโปรคลินิกเคลียร์ GSM 1008มาม่านีเวียฟิล์มลดความร้อนฮานิตะครีม 91E พัดลมมิตซูบิชิเต็มใจเสนอดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กฤติการกูลกับรายการคดีเด็ดวันนี้คดีเด็ดมีอะไรมาให้ชมบ้างไปดูรีโมทใหม่ไฮเทคกดปุ๊บจับปั๊บเรื่องนี้สะเทือนขวัญทำเอาสั่นไปทั้งอำเภอดูคดีเมาไม่ขับแต่หลับทำไมเรื่องนี้ทูอินวันเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งโจรไปดูตำรวจเข่าอ่อนเมื่อโดนเข้าข้างหลังพบกับสามหญิงกับเรื่องง่ายๆที่ทำไมไม่รู้เรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไสยศาสตร์มีจริงไปดูคู่สร้างคู่สมที่ไม่เหมาะสมเอาซะเลยเปิดตัวคนเหล็กภาคไทยจะปึ๊บขนาดไหนต้องดูประวัติตำรวจไทยต้องจารึกเมื่อเกิดศึกตำรวจปะทะตำรวจไปดูอิทธิฤทธิ์ตำรวจไทยสู้ได้กระทั่งมนต์ดำคดีนี้ไปดูกดปุ๊บจับปั๊บสวัสดีครับผมสิบตำรวจโทยิโชติบัวงามผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสองแจ้งครับมีคนร้ายได้งัดบ้านเข้าไปคนร้ายก็คือนายสองคนนี้ครับเป็นโจรขโมยเครื่องเสียงครับคุณผู้ชมครับนายมาแล้วพี่เครื่องเสียงครบเพียบทุกอย่างเลยครบทุกอย่างแน่นะเว้ยแล้วรีโมทล่ะอ้าวต้องเอารีโมทด้วยโอ้ไอ้เวเนยกับมือว่างจะตบกระบาลสักทีนึงมึงเอาของไปขายเขามึงไม่มีรีโมทร้านที่ไหนจะซื้อวะไอ้โง่ไปเอามาเรื่องโง่และฉลาดนักเร็วต้องมีคนมาเห็นโอ้ยเครื่องเสียงฉันดีขนาดนี้มันต้องมีรีโมทแน่ๆไปเอามาได้ไหมนี่ไงได้เลยครับไปเลยเว้ยงั้นไปเลยไปเร็วแต่มูฮะอันเด้เครื่องขนาดนี้ราคาต้องสูงเว้ยไอ้ตังเดี๋ยวไอ้ไลท์ใหม่กูคือจะไปไอ้ไลท์หนวดใหม่เฮ้ยไหนๆก็มาแล้วลองเสียงหน่อยเว้ยรีโมทรีโมทอย่างนี้มันต้องลองฟังกันซะหน่อยว่าเสียงมันจะดีหรือเปล่าเสื้อราวมันจะออกไหมระบบเสียง DTS หรือเปล่าเนี่ยไม่ติดครับเอ๊ะทำไมไม่ติดล่ะครับลองอีกทีสิครับพี่เอรีโมทต้องถ่านหมดแน่ๆเลยทำไมไม่ติดล่ะเนี่ยพี่เปลี่ยนถ่านดูไหมเอ้ยเอไงเนี่ยทำไมมันเงียบขนาดนี้มึงไปดูสิเครื่องเสียงยี่ห้ออะไรวะไพโอเนียพี่ไพโอเนียมึงน่ะสิทำไมล่ะไพโอเนียผิดตรงไหนเหรอครับพี่ตรงเซนทันแอร์นี่มันรีโมทแอร์ไอ้เรื่องโง่และฉลาดนักไอ้ควายเวรละครับท่านขโมยเครื่องเสียงมาทั้งชุดดันเอารีโมทแอร์มาทำไมจะบ้าตายครับคุณผู้ชมเฮ้ยแล้วมันใช้ได้ไหมล่ะใช้ได้บันมึงสิพี่ยังจะถามอีกรีโมทแอร์มันจะไปเปิดเครื่องเสียงได้ยังไงต้องไปเปิดทีวีนู่นว้ายไม่ใช่กูบอกให้มึงไปหยิบรีโมทหยิบรีโมทโถพี่ก็ลองใช้ไปหน่อยเออกดไปกดมาเดี๋ยวมึงก็ติดเองแหละไม่เอามึงต้องกลับไปเอา
รู้อ่ะผมไม่รู้ไปเอามาผิดเดี๋ยวพี่ก็ด่าผมอีกอ่ะเออยังโง่ไม่พอหรือไงครับนายคนนี้เออนั้นไปด้วยกันก็ได้แต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะเว้ยวันหลังอ่ะถ้าขืนลืมอย่างนี้อีกมึงจะต้องไปเอาคนเดียวรู้ไหมไอ้เรื่องโง่ฉลาดนักไอ้แล้วทั้งสองก็ย้อนกลับไปที่บ้านหลังเดิมครับไงไพโอเนียไอ้ที่เองเอาของเขาไปนะมันเป็นรีโมทแอร์เอาคืนเขาไปจริงเหรอพี่เออไหนลองกดดูหน่อยสิได้ป่ะอุ้ยนี่มันรีโมทไฟนี่นะยังไงใช่รีโมทแอร์ตะกันหน่อยนี่มันรีโมทไฟว้ายตำรวจมาเทียบเลยพี่ครับหันไปทางซ้ายของตัวเองสักนิดนึงครับพี่นี่มันรีโมทไฟเห็นป่ะกดปุ๊บไฟติดปั๊บเลยปั๊บเลยครับปั๊บรีโมทไฟบ้านมึงอะสิไม่ตำรวจเขาเปิดไฟว่ะถูกต้องนะครับตำรวจเขาเปิดไฟไม่ใช่รีโมทไฟขโมยไปได้แล้วครับยังจะกลับมาเพราะรีโมทอันเดียวแท้ๆไปเข้าคุกเถอะไปไปศึกษารีโมทกันต่อเถอะคนร้ายก็เข้ามาทางเดิมอีกมาเอารีโมทที่ว่าก็เลยตัวมาแล้วก็มาขยายผลถามตำรวจเขาก่อนไหมที่มาเนี่ยเพราะรีโมทหรือเปล่าขอขอบคุณ10ตำรวจโทอิทธิโชติบัวงามผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสน.สามเสนเจ้าของเรื่องกดปุ๊บติดปั๊บตามไปดูอำเภอที่ดีใจนาทีเดียวเพราะอะไรไปดูค่ะดิฉันนางสาวอนุสรรักพยคุณนะคะตำแหน่งเจ้าที่ปกครอง5ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ค่ะทางจังหวัดก็วิทยุขึ้นไปใช้วิทยุสื่อสารขึ้นไปบอกว่าเจ้าหน้าที่ปกครองมาบรรจุใหม่ชื่อเล่นน้องอ้อยนาทีอำเภอน้ำหนาวเมื่อ10กว่าปีที่แล้วยังกันด่านมากมีแต่เจ้าหน้าที่ผู้ชายทั้งนั้นวันหนึ่งก็มีข่าวดีเกิดขึ้นครับเฮ้ยเฮ้ยมาดูนี่มาดูนี่แล้วมาดูนี่แล้วเฮ้ยมาดูนี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่มีคำสั่งใหม่ไปจากจังหวัดนี่จะมีเจ้าหน้าที่มาใหม่เว้ยเป็นผู้หญิงเลยเฮ้ยโอ้ยชื่ออะไรเขาบอกว่าชื่อน้องอ้อยเอ้ยแจ๋วเลยอยู่กันแต่นุ่มๆมานานแล้ววันนี้แหละครับจะมีสาวๆขึ้นมาสักคนชื่อน้องอ้อยโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยโอ้โหน้องอ้อยน้องอ้อยไว้แน่เลยนี่เขาจะมาวันนี้ใครจะไปรับโอ้โหแย่งกันขนาดนี้ถามน้องเขาหรือยังกันครับกูดีกว่าว่ากูมีรถกระบะเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยกูก็มีมอไซค์กูก็แรงเอาตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะไปรับแล้วยังไงล่ะครับจะตกลงเงี้ยยังไงกูมีรถกระบะเฮ้ยไม่ได้มีรถทางไปทุกคนจับไม้สั้นไม้ยาวดีไหมยุติธรรมดีครับจับไม้สั้นไม้ยาวกันไปเลยครับเอางี้แล้วกันกูให้ยืมรถกระบะกูไปโง่แล้วเอากระบะไปก็โง่แล้วเอาโมไซค์ไปนะนั่งชิดๆกันเนื้อแนบเนื้อเวลาขึ้นเขาลงเขาเบรกไประยะระยะจึ๊กจึ๊กจึ๊กบรรยายซะเพื่อนๆอิจฉาตาร้อนวูบกันไปตามๆกันเลยครับแล้วแกก็เอามอเตอร์ไซค์คู่ชีพของแกไปรับน้องอ้อยที่เชิงเขาครับอ่ะไปดูกันครับเชิงเขาอยู่ตรงไหนครับโอ้โหถึงแล้วครับดีเสยผมมาต้องรอกันหน่อยไม่ใส่แว่นตาดำด้วยล่ะพี่เอ้ยพอรถตู้จากต่างจังหวัดที่มาจอดเท่านั้นแหละครับมีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นอะไรกันครับนี่มันน้องอ้อยหรือว่าเอ๊ะลอดท้องช้างกันดีไหมครับเอ้ยไม่ใช่ครับไม่นี่คงเป็นแม่เขาแหละครับมาส่งหรือเปล่านี่แม่หรือเปล่าถามดีๆครับคุณแม่ครับแล้วน้องอ้อยล่ะครับหนูนี่ล่ะค่ะอ้อยพี่อ้อยจะไปไหนล่ะคะอ้าวพี่จะไปไหนล่ะครับไปสตาร์ทรถให้น้องอ้อยไงครับนึกว่าจะหนีไม่หนีอะไรกันแล้วไม่ต้องมาโกหกเลยหนีเขาไม่พ้นละสิท่าไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วครับโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับรถแทบพังเลยครับน้องอิงอ้อยและในระหว่างทางที่แกก็ได้ขับรถแล้วก็เบรกจึ๊กเบรกจึ๊กตามที่แกคิดแต่มันไม่อย่างที่คิดครับเพราะน้ำหนักของน้องอ้อยต่างหากล่ะครับเพราะเบรกทีแล้วมันเททีตรงอ้อยขืนตัวหน่อยขืนหน่อยอย่าเทน้ำหนักมาก
พี่จะหลุดเบาะอยู่แล้วโอ้ยทุลักทุเลไปตลอดทางจนถึงอำเภอล่ะครับพี่คนนี้รู้จักน้องอ้อยแล้วแต่ที่ทำการอำเภอนายยังไม่รู้กันครับรอกันหน้าสลอนเลยครับโอ้ยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับประหยัดน้ำมันดีไหลไปง่ายๆเลยมาแล้วครับน้องอ้อยมาแล้วครับอ่ะมีเตรียมดอกไม้จันทร์มาด้วยว้ายไม่ใช่ครับโอ้ยน้องอ้อยต้องสวยแน่ๆโอ้มีพวงมาลัยด้วยนะครับไม่ใช่พระนะครับยิ้มเฮ้ย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 น้องอ้อยใครบอกว่าหัวหน้ากิ่งอยู่ไหนคะเนี่ยเลยครับอันนี้น้องอ้อยชัดเลยครับถามแบบนี้น้องอ้อยตัวจริงแน่ๆครับหัวหน้ากิ่งอยู่ไหนคะเนี่ยอ้าวไปไหนกันหมดล่ะครับหายหมดในพริบตาหนีกันดื้อๆเลยพี่เขารีบไปไหนกันนะเนี่ยอ๋อข้างนอกอากาศมันหนาวครับอยู่นานๆไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นหวัดครับพี่ก็กลัวจะเป็นหวัดเหมือนกันไปละครับน้องอ้อยที่นี่มันหนาวครับไม่ใช่อากาศหนาวนะครับหนาวน้องอ้อยนี่แหละโอ้ยขนลุกสู้เลยพอตอนเย็นมาเขาก็เรียงรับแล้วก็มีช่างโยธาเขาก็บอกเขาก็ขึ้นไปพูดบอกว่าจากใจจริงของพวกผมชาวอำเภอน้ำหนาวทุกคนเขาบอกว่าการที่เจ๊อ้อยได้มาบรรจุที่นี่ทำให้พวกผมสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่พี่ก็ถามเอ้าเราสูญเสียอะไรพวกผมสูญเสียความรู้สึกยังใหญ่หลวงแล้วมีพี่อีกคนนึงชื่อพี่สง่าแกบอกว่าเอ๊ะพวกเราอยู่น้ำหนาวพวกเราก็ลงกันแต่เช้าวันศุกร์ก็ลงแล้วมันไม่มีใครไปติดต่องานถ้าน้องเข้ามาเนี่ยเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนน้องเขาตั้งแต่วันถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เลยเนาะพอแกเห็นตัวพี่แกบอกว่าต่อไปนี้กูจะลงตั้งแต่วันพุธกูไม่อยู่แล้วสงสัยต้องเปลี่ยนสุภาษิตไทยจากอ้อยเข้าปากช้างเป็นอ้อยตัวเท่าช้างขอขอบคุณคุณอนุสรรักพยัคฆ์กุลเจ้าหน้าที่ปกครอง5ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าของเรื่องน้องอ้อยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับเคยเห็นไหมเมาจนหัวทิ่มบ่อถ้าไม่เคยเห็นดูเรื่องนี้สวัสดีครับผมนายดาบตำรวจเอกสาวสุดตำแหน่งผู้บังคับการสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลพัทยาแสดงว่าผมดมกาวตำรวจนำกำลังเข้าบุกทลายแก๊งวัยรุ่นดมยาครับนายคนนี้เป็นคนติดยานะครับกำลังเมาเละเลยครับนี่ตำรวจมาเจอกระทะชัยแล้วเข้าโอ้โหเขากำลังจะล้างครับเอาวะทำเป็นล้างกระทะก็แล้วกันวิ่งไม่ไหวแล้วโอ้ยมันจะล่วงโอ้ยล้างกระทะมันตรงนี้แหละครับแรกๆก็เหมือนนะครับหนักๆเข้ามันยังไงนะครับเอ๊นี่พี่กวนก๋วยเตี๋ยวเหรอครับจีมีโจไดที่มีเรียนโจไดเฮ้ยตรงกันนะเว้ยอะไรกันนะวะโอ้ยน้ำมันสะกดจิตแล้วแข็งใจไว้แข็งใจไว้โอ้เมายาก็แย่แล้วเออสะกดจิตเข้าไปอีกแข็งใจเรียนโจไดที่มีโจไดส่งชาเขียวมาให้กูส่งชาเขียวมาให้กูว้ายตำรวจมาแล้วไม่ไหวแล้วครับโอ้โหไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ขอแค่สิ้นปีนะครับไอ้หัวทิ่มแบบนี้เรียนกรรมหลับเลยครับอ่ะคุณตำรวจปลุกเลยครับใช้วิธีเดียวกันได้หรอครับหนึ่งโจไดหนึ่งโจไดล้างไอ้กระทะนายเขาล้างไปหลับไปใช้เมายาอิมเมโจไดไม่ได้ผลหลอกคุณตำรวจเพราะมันไม่ใช่หนอนขอขอบคุณนายดาบตำรวจอเนกดาวสุขผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสน.คันนายาวเจ้าของเรื่องล้างไปหลับไปไปดูคดีนี้2คน2คันแต่ต้องอยู่ด้วยกันทำไมครับสวัสดีครับกับผมจัดเอกสุภชัยรุณสิงห์ตำแหน่งเสมียนกองกำลังแจ้งจัดหากรมแพทย์ทางบกคนร้ายขโมยรถมอเตอร์ไซค์คุณตำรวจกำลังกลับบ้านก็ได้รับวอร์มาว่ามีคนร้ายขโมยมอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้ๆนี่เองครับวอร์มาอย่างนี้อะรถไม่มีทำยังไงดีอะเอารถเพื่อนบ้านนี่แหละยืมไปก่อนบอกเขาไม่ทันแล้วหยิบเลยแล้วกัน
พี่ครับผมขอนะครับผมไปแล้วนะครับว่าพี่อย่างนี้เขาเรียกขโมยละครับพี่ตำรวจครับแล้วแกก็จับคนร้ายมาพร้อมของกลางมาได้เรียบร้อยพอเจ้าทุกมาคนร้ายก็ออกลูกอ้อนเลยครับคุณผู้ชมพี่ไหนๆพี่ก็ได้มอเตอร์ไซค์พี่คืนไปแล้วนะพี่อย่าเอาเรื่องผมไปนะผมว่าก็ได้พี่นะพี่ถอนแจ้งความมันนะเอาไงดีครับคุณตำรวจไม่ได้ถอนไม่ได้เนี่ยเป็นคดีอาญาขโมยรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยถอนไม่ได้นะคุณตำรวจก็เจ้าของเขาทำท่าจะยอมแล้วเนี่ยยอมนะคุณตำรวจนะอ้อนใหญ่เลยครับแต่ก็มันก็ไม่ได้หรอกนะครับตามกฎหมายนะคุณตำรวจเขาบอกแล้วว่ามันเป็นคดีอาญาเจ้าทุกยอมความไม่ได้กฎหมายเขาไม่ยอมน้องไม่ได้คดีอาญาถึงเจ้าทุกยอมอ่ะก็ไม่ได้นะคุณตำรวจโหของเขาก็ได้คืนไปแล้วอ่ะอย่าจริงจังนักเลยคุณตำรวจเอ้ยไม่ได้ก็ไม่ได้สิเนี่ยเป็นคดีอาญาต่อให้เจ้าทุกเขายอมอ่ะก็ไม่ได้เข้าใจไหมคดีอาญายอมความไม่ได้ระหว่างที่เถียงกันอยู่นั่นเองเจ้าของมอเตอร์ไซค์ข้างบ้านที่ตำรวจยืมมานึกได้ว่ามอเตอร์ไซค์ของตัวเองหายครับก็เลยมาแจ้งความเหมือนกันครับโอ้โหนี่ไงตำรวจไม่ยืมรถคุณมาจับคนร้ายรถคุณไม่ได้หายแล้วนะบางคนเจ้าของเขาเนี่ยแล้วก็หายก็เลยมาแจ้งความไว้โอ้ไม่หายผมยืมมาเองมาจับไอ้นี่ไปถอนแจ้งความถอนไม่ได้อะไรไม่ได้มันเป็นคดีอาญามโอ้ยเวล่ะครับมันตีกลับเอาดื้อเลยครับคุณตำรวจเถียงมันเถียงให้รอดนะครับมันเป็นคดีอาญาผมบอกแล้วไงจะทุกข์ก็ยอมแล้วยอมก็ไม่ได้คดีอาญายอมความไม่ได้ยอมความไม่ได้อย่างงี้ยูฮูเชียร์คนร้ายซะงั้นเลยแย่แล้วไปไม่รอดแล้วมั้งคุณตำรวจอย่ายุ่งเลยเขาตกลงกันแล้วเขายอมกันแล้วเนี่ยเฮ้ยตกลงก็ไม่ได้เนี่ยเป็นคดีอาญาต่อให้เจ้าทุกข์เขายอมอ่ะก็ไม่ได้เข้าใจไหมคดีอาญายอมความกันไม่ได้ไปเลยขโมยเหมือนกันน่ะคดีอาญาก็ยอมความไม่ได้เหมือนกันไปเลยคุณตำรวจติดคุกด้วยกันเลยไปเลยแน่มันชวนติดคุกนะครับเฮ้ยคุกนะครับไม่ได้ไปเที่ยวโอ้มาชวนกันง่ายๆแบบนี้เอาแล้วคุณตำรวจต้องยอมมาแล้วล่ะครับที่มันพูดมาเนี่ยคำพูดคุณตำรวจทั้งนั้นเลยและคืนนั้นคุณตำรวจก็ต้องติดคุกพร้อมกับมัน1คืนโอ้โหเป็นเล่นไปเพราะเถียงไม่ทันมันครับมีอย่างนี้ด้วยถ้าเป็นจับก็ต้องจับด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเพราะขโมยรถเหมือนกันคิดมากไปทำไมคุณตำรวจพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วขอขอบคุณจ่าสิบเอกสุภชัยสุวรรณสินปฏิบัติหน้าที่เสมียนส่งกำลังกรมการแพทย์ทหารบกเจ้าของเรื่องผิดเหมือนกันไปดูสุดยอดตำรวจไทยที่หัวใจอยู่ที่เท้าผมสิบตำรวจเอกพิชิตทองภูตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลสายใหม่ที่โกดังเก็บมะพร้าวลักลอบเล่นการพนันตำรวจยกกำลังไปซุ่มจับการพนันอยู่แถวสวนมะพร้าวนะครับคุณตำรวจคนนี้แยกมาคนเดียวครับโชว์ออฟละสิระหว่างที่กำลังนั่งสอดส่องอยู่นั่นเองแกก็รู้สึกว่ามีเพื่อนมาเกาหลังให้ดีกำลังคันเลยจะเล่นทำไมเนี่ยยังไม่ได้เกาหลังเกาข้อศอกก่อนครับแน่ใจเลยครับว่าเป็นเพื่อนของพี่ครับจะมาเล่นอะไรตอนนี้เฮ้ยอะไรไม่ใช่เพื่อนครับเป็นลิงที่เก็บมะพร้าวอยู่แถวนั้นเห็นคุณตำรวจมานั่งยองๆอยู่ตรงนั้นก็นึกว่าเป็นเพื่อนกันวายคิดไปได้ยังไงเลยจะมาคุยด้วยมันก็คงสงสัยนะครับว่าทำไมเพื่อนมันใส่เสื้อผ้าแปลกๆใส่หมวกด้วย มีปืนด้วย จะเล่นทำไมวะมาจับเขาแล้วเว้ยไม่ใช่มาเล่นโตๆแล้วนะมึงโตๆกันแล้วให้มันรู้ซะมั่งเวลางานนะมึงยังไม่หยุดอีกยังเล่นอีกมันจะหยุดได้ยังไงล่ะครับพี่มันเป็นลิงครับมันฟังไม่รู้เรื่องมือเนี่ยว้าวทำไมมือมันเล็กจังว้าวมีขนอีกต่างหากมือเล็กๆสักๆแบบนี้ตกใจวิ่งหนีไปแล้วครับดูสิปล่อยให้น้องจ๋อนั่งงงกระจ๋องงองอยู่คนเดียวแม่คุณตำรวจมาแตะอังจับมือจับไม้เขาแล้วหนีไปไม่รับผิดชอบเลยรู้สึกว่ามีคนมาเกาข้างหลังแต่เราก็นึกว่าเพื่อนเราที่ไปด้วยกันไม่ใช่พอหันมาดูอีกทีเป็นลิงที่เขาใช้ขึ้นมะพร้าวเราก็เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวพอหันดูอีกทีเป็นลิงเราก็ตกใจเลยแล้วเพื่อนก็ตามวิ่งจะหนีทำไมคุณตำรวจแค่ลิงมาถามว่า
เห็นกางเกงลิงไหมขอขอบคุณ10ตำรวจเอกพิชิตทองภูผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสน.สายไหมเจ้าของเรื่องคิดว่าลิงเป็นเพื่อนพักสักหน่อยเดี๋ยวค่อยมาดูต่อครับไปดูเรื่องง่ายๆที่ผู้หญิงไม่รู้ค่ะดิฉันนางสาวประภาสีคำสะอาดตำแหน่งนักพันธวิทยา7อยู่ฐานฐานบัตรพิเศษหญิงนะคะเวลามีแขกมาเนี่ยเราก็จะใช้ผู้ต้องขังมาช่วยบริการทำนู่นทำนี่ยกของอะไรเงี้ยนะคะวันนี้เรือนจำหญิงมีงานครับเจ้าหน้าที่ก็ระดมนักโทษให้มาช่วยงานกันครับส่วน3คนนี้นะครับก็มาเตรียมพร้อมครับเจ้าหน้าที่ก็สั่งมาเลยครับนี่พวกเธอเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่มานัดเธอ3คนสแตนบายอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะค่ะไปอย่างนั้นล่ะครับคือแกเป็นคนอีสานทั้ง3คนแล้วนะครับไม่รู้หรอกครับว่าสแตนบายสแตนเบย์อะไรเนี่ยมันคืออะไรมองหน้ากันเลิกลักทั้ง3คนเลยครับเอ๊ะสแตนบายเอ้ยมึงว่าไอ้ที่เขาสั่งเมื่อกี้มันอะไรวะกูได้ยินนะบาย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 อ่ะอ๋อขอให้บายบายตรงนี้แล้วมั้งไปนั่นเลยครับคนนี้แกคิดว่าเขาให้ยืนบายบายอยู่แถวนี้แขกมาไล่ซะงั้นเลยเอามึงจะบ้าเหรอใครเขาจะมาให้มึงยืนบายบายอยู่ตรงนี้ฮะก็กูได้ยินอ่ะเขาบอกให้บายบายตรงนี้จะบ้าเหรอเขาบอกว่าให้ไปเอาสแตนมาไว้ที่นี่สแตนเอ้าหนักเข้าไปใหญ่เลยให้ยกสแตนมาไว้ที่นี่เข้าใจใช่ไหมว่าสแตนคืออะไรเอาเข้าไปใช่เหรอวะใช่แน่ๆเลยแล้วไหนคือสแตนอ่ะกูว่านะไอ้อันใหญ่ๆที่นั่งตรงนู้นน่ะกูว่าใช่แน่ๆเลยสแตนบ้าของใหญ่ขนาดนั้นใครจะเอามาวางเกะกะจะตายกูว่ากูว่าเชื่อกูว่าขาไม้น่ะขาไม้นั่นแหละสแตนเชื่อกูเฮ้ยแต่กูว่านะไอ้ที่ยืนน่ะนั่นคือสแตนนะเฮ้ยกูว่าไม่ใช่แล้วล่ะกูว่าต้องเป็นไอ้ที่วางกระดานอันนั้นน่ะสแตนโอ๊ยไม่ใช่เอาเถียงกันเข้าไปครับทายไม่ถูกสักอย่างเถียงกันไปสักพักใหญ่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมครับฟังกูนะพวกมึงจะคิดยังไงก็ช่างแต่กูคิดว่าของกูอ่ะถูกกูจะไปยกของกูเออกูไปเอาสรุปไม่ได้สุดท้ายก็ตัดสินใจเอาสแตนใครสแตนมันเลยครับเดี๋ยวคนบางคนก็จะมายืนบ๊ายบายคนหนึ่งก็เอาขาไม้เอาขาลูบมาแล้วก็นี่อะไรครับเนี่ยยกมากันใหญ่เลยครับตายแล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยผู้ภูมิกลับมางงเต็กพวกเราขอมาตั้งวันนี้ทำไมกันก็พี่บอกว่าเอาสแตนมาวางไว้นี่ไงคะสแตนก็พี่บอกหมายความว่าให้พวกเธอสแตนบายกันอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะจะอีกสแตนบายอะไรนี่แหละค่ะที่หนูสงสัยมันเป็นรูปร่างสนิทนะทหารยังไงอะคะก็มันก็รูปร่างเหมือนขวดไงน้องวายไม่ใช่โอ้สแตนบายมันไม่มีรูปร่างเพราะหมายถึงให้ยืนรอตรงนี้เฉยเฉยไอ้สแตนบายเนี่ยนะมันหมายความว่าให้พวกเธอรออยู่ตรงนี้เฉยเฉยเข้าใจไหมรีบเก็บเอาไปเก็บที่เลยไปเร็วๆโอ้ว่าภาษาบ้านข่อยแล้วกันแล้วบอกให้ข่อยยืนซื่อๆข่อยก็หูเรื่องแล้วมาบอกสแตนบุงสแตนบายไผสิไปหูไปลูกเก็บๆไปยกลูกอ๋อแกก็ว่าถูกของแกนะครับบอกให้ยืนซื่อๆแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วเนอะอย่าเพิ่งไปไหนนะสแตนบายเลยตรงเนี้ย3 4คนวิ่งไปแบกไอ้โพเดียมบอกให้ยืนเฉยๆตั้งแต่ทีแรกก็รู้เรื่องแล้วขอขอบคุณคุณประภาสีขำสะอาดนักทันทวิทยา7ทันทสถานบำบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานีเจ้าของเรื่องให้ยืนเฉยๆเรื่องนี้ไสยศาสตร์มีจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผมจ่า10ตำรวจถนอมวงศาขอประมงงานจราจรสนบางรักได้รับแจ้งจากเจ้าบ้านว่ามีการลักลอบเล่นการพนันคุณตำรวจคนนี้ครับวิ่งไล่จับนักพนันคนนี้พอถึงวัดปุ๊บวิ่งไป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 พอถึงวัดปุ๊บหยุดทำไมเออมันไหว้ครับเอ๊ไหว้ทำไมไม่ต้องสนใจครับพี่ตำรวจครับจับมันเลยครับเฮ้ยไหว้เลยไหว้อะไรไหว้อะไรนั่นมันให้ไหว้ไหว้ไหว้จะมาไหว้อะไรตอนนี้กำลังวิ่งไล่จับกันอยู่จะมาไหว้อะไรเอ้าไหว้ก่อนดิบอกให้ไหว้ก็ไหว้
ขอขมาก่อนอ้าวอ้าวดูมันบอกให้ไหว้ตำรวจก็ไหว้ตามมันอีกเออเกิดจะมากลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรตอนนี้คุณแอดเน่มีอธิษฐานด้วยเอาธูปไหมครับอ้าวอ้าวอ่ะมันไปแล้วครับพี่โบตาอธิษฐานมันไปแล้วครับมันหนีไปแล้วเออและในที่สุดตำรวจแก่ก็ตามจับจนได้ครับไปเลยมาหลอกให้อธิษฐานได้ไปโอ้ยไม่ได้หลอกพี่เนี่ยผมอธิษฐานจริงๆเร่งอธิษฐานว่าอะไรอ่ะก็อธิษฐานหนีตำรวจพ้นไงแล้วพี่ล่ะอธิษฐานอะไรอ้าวก็อธิษฐานให้จับเองได้ไงโอ้ยนั่นดันไปบอกให้คุณตำรวจเขาอธิษฐานเขาเลยอธิษฐานดัดหลังแกซะเลยสรุปอธิษฐานทีหลังอ่ะดังกว่าหนูยกมือไหว้อะไรเหรอเขาก็บอกว่าผมขออธิษฐานว่าขอให้หนีตำรวจพ้นแล้วผมก็เลยบอกเขาว่าผมก็ยกกับพี่รู้เปล่ายกมือไหว้อธิษฐานอะไรก็ถามว่าอะไรเหรอพี่ผมก็บอกว่าขอให้จับคุณได้แล้วกันจริงๆที่จับได้ไม่ใช่เพราะคำอธิษฐานหรอกเพราะเหนื่อยขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจถนอมวงศาผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.บางรักเจ้าของเรื่องด้วยแรงอธิษฐานพักอีกนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยมาดูต่อครับไปดูเรื่องของคู่สร้างคู่สมที่ไม่เหมาะสมผมสิบตำรวจโทสมรองเพ็งขอประมูงานป้องกันปราบปรามสปทพ.ครั้งหนึ่งได้ไปจับการพนันคุณตำรวจกำลังไล่จับนักพนันที่เป็นกระเทยครับคุณผู้ชมและแล้วก็จับได้แล้วครับคุณผู้ชมครับจับได้เอาเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมทุกคนมาช่วยกันดึงตำรวจใหญ่เลยครับมันเรื่องอะไรการอะไรเออมาช่วยผิดคนแล้วพ่อไม่เอาพ่อไม่เอาอะไรอะไรกันเนี่ยเอ้าหลุดไปเลยหนีใหญ่แล้วเอออะไรกันเนี่ยเอ้าใจเย็นๆอะไรเนี่ยอะไรกันพูดค่อยๆจากันก็ได้อะไรใครพูดค่อยจาอะไรเออผมมีอาการค่อยๆพูดจากันก็ได้นะผมมีอาการค่อยๆพูดจากันก็ได้นะไม่ใช่ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าตำรวจกับกระเทยเป็นผัวเมียทะเลาะกันเลยช่วยกันห้ามโอ้ผิดไปใหญ่แล้วครับพี่ครับเอาใหญ่แล้วผัวเมียเออก็เอ็งผัวเมียกันไม่ใช่เหรอเอ้ยหนักนิดเบาหน่อยก็ค่อยๆพูดจากันอย่าใช้กำลังอย่างนี้เลยนะเอ้ยเขาไม่ได้เป็นผัวเมียกันครับหยุดสักทีเถอะเขาเป็นตำรวจมาจับผู้ร้ายหยุดไม่ใช่ผัวเมียผมไม่เป็นตำรวจอ้าวมันเป็นกระเทยผมกำลังจับมันอยู่อ้าวป้าเออจะไปตลาดเออข้าจะไปซื้อของเองช่วยข้าถือหน่อยนะเดี๋ยวตลาดจะวายแล้วอ้าวป้าเออจะไปตลาดเออข้าจะไปซื้อของเองช่วยข้าถือหน่อยนะเดี๋ยวตลาดจะวายแล้วรีบไปอ้าวอ้าวไม่รับผิดชอบกันเลยอ้าวหนีกันหมดปล่อยให้คุณตำรวจต้องงงอยู่เออไม่ต้องงงครับวิ่งต่อไล่ให้ทันแล้วกันถ้าจะให้ดีนี่วิ่งไปร้องไปด้วยนะครับว่าไม่ใช่ผัวเมียกันไม่ใช่ผัวเมียกันเนี่ยอันนั้นก็เป็นผัวเมียทะเลาะกันอยู่ไล่ตีอะไรกันเนี้ยตกใจเหมือนกันแต่เราเป็นผัวกระเทยได้ยังไงถ้าจะให้ชัดต้องร้องว่าไม่ใช่ผัวตุ๊ดขอขอบคุณ10ตำรวจโทสมรวงเพ็งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพตโพหักเจ้าของเรื่องคิดว่าเป็นเมียเปิดตัวคนเหล็กภาคไทยเป็นยังไงไปดูผมนายดาบตำรวจประเทืองมหมัดหัวหน้าชุดสืบสวนหน่วยปฏิบัติการพิเศษนครปฐมผู้มั่วสุมลักลอบเสพยาเสพติดค่อยๆมวนนะเว้ยวันนี้ครับกำลังสอนเพื่อนให้สูบยาบ้าครับเพื่อนก็สงสัยว่ายาบ้าเนี่ยมันดียังไงยาบ้าเนี่ยมันดียังไงครับคุณผู้ชมคงทราบดีนะครับว่ามันไม่ดียาบ้าเนี่ยถ้าเกิดใครดูไปเว้ยมันจะมีกำลังมหาศาลเออนี่เดี๋ยวจะวิดพื้นมือเดียวให้ดูพิสูจน์ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ดูยาบ้ากินแล้วมันต้องบ้าไม่ใช่เหรอครับโอ้โหโอ้แข็งแรงครับโอ้โหวิดพื้นมือเดียวเอาเข้าไปขณะกำลังโชว์พละกำลังช้างสารอยู่แล้วตำรวจก็มาครับเดินมาแล้วถึงโชว์อีกถึงครับอึ้งถึงเสียวเลยครับตำรวจอยู่ข้างหลังครับยังไม่รู้อีกยังไงอึ้งใช่ไหมแหมยังใครอึ้งใครตะลึงแกกันแน่โน่นเขาตะลึงตำรวจโน่นอยู่ข้างหลังอ่ะลุกขึ้นมาดูสิคนธรรมดาทำไม่ได้เลยเห็นแล้วครับเห็นแล้วร่วงเสียหลักไม่แข็งแรงซะงั้นเลยโอ้โหแข็งแรงพี่ยังไงอ่ะดูอีกอ่ะลองขึ้นไปดิไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวเหรออ่ะงั้นลุกขึ้นลุกก็ไม่ไหวแล้วครับไปเลยไปลงพักไปไม่ต้องทำแก้หมดแรงไปไม่ไหวเหมือนกันครับ
ไหวแล้วเมื่อกี้ยังมีพลังเลยนะฮะอย่าเพิ่มพลังไปไหนก็แล้วลากไปเลยครับลากไปขังเลยครับให้มันแข็งแรงน้อยลงกว่านี้หน่อยแม่แข็งแรงเหลือเกินนะคะพี่แข็งแรงเขาก็เลยทำท่าวิดพื้นมือเดียวให้เพราะผมก็เลยงงก็เลยหยุดดูกันสักพักเขาก็ยังไม่ทันเห็นว่าผมอ่ะผมก็ดูกันสักพักหนึ่งพอดูเสร็จเรียบร้อยพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยผมเข้าทำงานการจับกลุ่มทันทีเลยแบบนี้แสดงว่าแข็งแรงไม่มีขอขอบคุณนายดาบตำรวจประเทืองมหามัดหัวหน้าชุดสืบสวนหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนครปฐมเจ้าของเรื่องวิทพื้นโชว์เปิดศึกระหว่างตำรวจกับตำรวจศึกใหญ่ซะด้วยครับผมสิบตำรวจเอกสมโพธิ์ฟองเอมภูมิครับหมู่ป้องกันปราบปรามสอนอลกระบังที่สอนอทำการปรับปรุงห้องน้ำอะไรก็ต้องทุบทิ้งนะครับก็เวลาเข้าห้องน้ำก็ไม่สะดวกความที่ควรคุณตำรวจท่านนี้เป็นท่านรองผู้กำกับครับวันนี้ท้องเสียหนักครับเลยแต่ห้องน้ำโรงพักเนี่ยซ่อมอยู่นะครับใช้การไม่ได้ท่านก็เลยไปอาศัยแฟลตของลูกน้องไปถึงห้องก็เจอภรรยาลูกน้องก็ให้ครับไม่ไหวแล้วเฮ้ยน้องท่านรองสวัสดีครับพี่ขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณแม่ขอบคุณน้องแกเห็นเป็นนายของสามีก็รับให้ความสะดวกเชิญเลยค่ะท่านแล้วก็ออกจากห้องไปปล่อยให้ท่านรองปลูดปาดกันตามสะดวกเลยครับขณะนั้นเองคุณสามีก็กลับมาห้องเพราะบังเอิญปวดท้องมาเหมือนกันกะว่าจะปลูดปาดให้เต็มที่เหมือนกันเลยครับอุ๊ยล็อกเอ๊ะสงสัยจะเป็นเมียหรือลูกมั้งที่อยู่ไม่ต้องเกรงใจออกมาก่อนทางนี้นี่ข้าศึกตีด่านจะแตกแล้วใครวะเฮ้ยออกมาออกมาบอกให้ออกมาบอกให้เปิดไงใครวะฮู้ขี้เหม็นเหม็นจริงอ่ะคือของท่านรองนะครับของท่านรองอย่าด่าครับมึงกินขี้ลงไปขี้แตกออกมาได้ไงถึงยังไงมันก็ต้องหอมครับขี้เหม็นจริงเนี่ยเนี่ยกูเข้าไปขี้ต่อมึงคงไปลงตายพอดีให้ตายดีไหมครับท่านรองครับเขาไม่รู้ครับที่ด่าไปเพราะเขาไม่รู้นะครับท่านอย่าโกรธเลยนะครับปวดทนไม่ไหวแล้วออกมาออกมาโอ้เงียบเลยเงียบเลยใครวะโอ้กูบอกให้ออกมาเลยพอจะครับโอ้ผมบรรยายไม่ถูกแล้วครับอนาคตสองท่านนี่คงจะอุดหมดแล้วล่ะครับออกมาออกมาเนี่ยบอกเนี่ยบอกไก่วาคีออกมาลองเองลองเองตายตกกระจายออกมาแล้วโอ้ท่านรองไปแล้วนะครับไปแล้วเอาให้เสร็จก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปวดไม่ใช่เหรอเอาเชิญเชิญเชิญไม่อะหายแล้วครับหมดแล้วหายแล้วครับไม่ต้องแล้วครับท่านรองไอ้ที่จ่ออยู่ข้างล่างเนี่ยมันพุ่งออกมาขึ้นสมองแล้วล่ะครับตั้งแต่เห็นหน้าท่านนี่แหละโอ้นี่แกด่าอะไรเขามั่งนะผมว่าขวานท้องทำฮาราคิรีนี่ส้วมตายเอามุกส้วมตายไปเลยดีกว่ามั้งเราก็ปวดเต็มที่แล้วครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยใครอยู่ในห้องน้ำวะเร็วๆหน่อยแล้วก็เคาะประตูดังๆเลยสักพักนึงก็ตอบมาลองเองว่างี้ครับโดนด่าตั้งเยอะไม่เห็นท่านโกรธเลยสงสัยที่เขาด่าจะจริงขอขอบคุณสิบตำรวจเอกสมโพธิ์ฟองเอมผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามปฏิบัติหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สน.ลาดกระบังเจ้าของเรื่องท่านรองเองพักอีกครั้งรีบกลับมานั่งดูเบรกสุดท้ายครับช่วงที่สี่เห็นแต่ตำรวจบำบัดทุกบำรุงสุขแต่เรื่องนี้ปัดเป่าทุกบำรุงสร้อยงงไหมไปดูผมสิบจ่าสิบตำรวจสมศักดิ์สีม่วงขอบ่มหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจตอนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์คุณลุงคนหนึ่งได้มาแจ้งความคุณลุงคนหนึ่งก็คือคุณลุงคนนี้แหละครับขึ้นมาที่โรงพักนั่งได้ก็บ่นเลยครับลุงมีอะไรผมช่วยไหมครับคือผมไม่ค่อยสบายนะครับแล้วไปหาหมอสิครับมาหาตำรวจทำไมล่ะครับตำรวจจ่ายยาไม่เป็นนะครับไม่สบายก็ไปหาหมอสิโอ้ไม่ใช่นะครับผมเนี่ยครับมันปวดเมื่อยแล้วก็นอนไม่หลับแล้วครับไม่สบายไปทั่วทั้งร่างกายเลยล่ะครับคุณตำรวจนั่นแหละนั่นแหละนี่ต้องรีบไปหาหมอเลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นผมเนี่ยนะ
ถูกคนเขาทำของใส่มาโอ้ตัวนี้เป็นอย่างนี้ไงอ๋อจะมาแจ้งความว่ามีคนทำไสยศาสตร์ใส่นั่นเองเหรอครับอ๋อแล้วมันเป็นไงมายังไงล่ะครับเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วสมองผมเนี่ยมันก็ถูกครอบมามันมึนงงแล้วก็มันลามจากคอเลยนะคุณตำรวจแล้วก็ไล่ไปทั่วทั้งร่างกายเลยนะครับนี่ดูเจ็บไหมโอ้เจ็บเจ็บไปกว่าคุณตำรวจอย่างนี้เจ็บเหรอเจ็บครับเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้นั่นมันสร้อยหรือว่าโซ่ครับนี่มึนแค่นี้นะบุญแล้วนะครับคอน่าจะขาดมากกว่าแล้วมั้งครับเจ้าโซ่นั่นแหละเป็นเหตุก็มันหนักเกินไปแล้วมันกดทับเส้นประสาทเส้นลงเส้นเลือดเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่ได้ก็มันนั่นแหละถอดซะเดี๋ยวก็หายเว้ยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยลุงเนี่ยอ๋อสร้อยสร้อยใช่ใช่โอ้ลุงถอดออกมาก่อนเถอะโอ้ไม่ได้คุณตำรวจไม่ได้เลยครับเนี่ยเป็นของเก่าของแกของตั้งแต่มาแต่โบราณเลยนะครับใครใส่แล้วก็จะเป็นสี่มงคลยิงฟันไม่เข้าสุขภาพแข็งแรงเลยนะครับคุณตำรวจลุงแล้วลุงคิดหรือเปล่านะว่าลุงไม่สบายเป็นเพราะอะไรโถ่เอ้ยทำไมผมจะไม่รู้แล้วโดนคุณใส่แน่นอนเลยคุณตำรวจคุณใส่ชัวร์เลยลุงเฮ้ยเดี๋ยวชัวร์อะไรคุณอะไรใส่อะไรยังไงมาไม้ไหนเนี่ยคุณตำรวจครับเคลียร์แล้วคุณใส่ชัวร์เลยนี่มันซัดเข้าที่สร้อยนี่ลุงมันวิ่งปื๊ดมาแถวนี้มันนี่นี่ไงผมยังเห็นรอยเลยนี่ลุงนี่นี่คุณตำรวจรู้เหรอรอยที่สร้อยรู้นี่ลุงน้องนี่สิเอาน้ำใส่ขันมาขันนึงนะเอามาทำไมครับพี่ตำรวจครับนี่คุณตำรวจจะทำอะไรเนี่ยเอาหน้าผมน่ะพอมีวิชาอยู่บ้างลุงอ่ะถอดสร้อยมาเลยเผื่อหนักจะได้เป็นเบาเอางั้นเลยถอดสร้อยมาถอดมาถอดมาอันนั้นแน่มีปลุกเสกด้วยอันแน่ไงเดี๋ยวนี้คนมีของนะครับคุณผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่โอ้โหมีโลน้ำมนต์ด้วยโอ้โหมีล้างคุณไสครับโอ้นี่ล้างคุณไสก่อนพรมปะกันไปเป็นไงครับลุงดีขึ้นบ้างไหมเอากับคุณตำรวจเขาสิครับโอ้โหเบาหมองไปเลยนะเนี่ยเบาหมองไปเลยนะเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องเบาสิครับพี่ไอ้กระซ้อแท้กระดาษนี้โอ้ยคล้องช้างยังมึนเลยโอ้แม่คุณตำรวจนี่ฉลาดนะครับหัวไวเลือดลมไม่ฉีดสู้ซ่าไปเลยสมองนี่โอ้โหฉีดชิวไปเลยนะเนี่ยแหมนี่เป็นเพราะคุณใส่แน่เลยนะแม่คุณตำรวจนี่แม่นจริงๆอ่ะนี่คุณตำรวจผมจะบอกอะไรให้คุณจะบอกอะไรล่ะอย่าเป็นเลยตำรวจนะตั้งสำนักดีกว่าผมเนี่ยนะจะหาลูกค้าไหมเอ้าโอ้เอาแล้วคุณตำรวจอย่าเคลิ้มนะครับอย่าเคลิ้มคุณพี่น่ะเล่นมุกไม่ได้ลงอาคมอาขลังจริงๆหรอกนะครับอย่าลาออกเป็นตำรวจนะครับเดียว2ขั้นไม่ได้ครับเป็นตำรวจต่อไปน่ะดีแล้วครับคุณผู้ชมไม่ใช่คุณสายอะไรแต่ห่วงคือสร้อยไงสร้อยมันเส้นใหญ่แล้วก็หนักคอมันกดเส้นประสาทท่านลุงก็สบายใจถ้าจะเปิดสำนักจริงๆอย่าลืมชวนด้วยล่ะชอบขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจสมศักดิ์สีม่วงผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.อ่อนเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าของเรื่องแก้คุณใสให้ช่วงคิดทางคดีล้าสลับวันนี้พบกับผมพิสิทธิ์กระติการกุลและรายการคดีเด็ดได้ใหม่เสาร์หน้าอย่าลืมนะครับหลังรายการปลดหนี้ติดตามรายการจ้อจี้อ้ำกับจิ้มเขารออยู่สำหรับวันนี้สวัสดีครับรายการก็ต้องทะเลาะกันมากเป็นธรรมดามีอะไรก็ค่อยคุยกันดีเฮ้ยหยุดไม่ใช่ผัวเมียผมไม่เป็นตำรวจอ้าวมันเป็นกระเทยผมกำลังจับมันอยู่อ้าวป้าจะไปตลาดเออข้าจะไปซื้อของเอ็งช่วยข้าถือหน่อยนะเดี๋ยวต้องมาจะวายแล้ว